าลยกคำร้องไม่อนุญาตทักษิณไปดูใบรักษาตัวชี้แพทย์ในไทยดูแลอยู่แล้วการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 13:40 น.ศาลอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ทักษิณเดินทางไปดูใบรักษาตัวชี้อาการป่วยมีแพทย์ในประเทศตรวจรักษาประจำอยู่แล้วการไปพบบุคคลสำคัญเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้ยื่นคำร้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีคำสั่งในวันเดียวกันวันนัดฟังคำสั่งโจทก์จำเลยทนายจำเลยมาศาลหลังจากศาลไต่สวนพยานแล้วมีคำสั่งในทางไต่สวนสรุปได้ความว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจำเลยมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบระหว่างวันที่1ถึง16สิงหาคม2567เพื่อพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยของจำเลยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในสถานพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2และวันที่8สิงหาคม2567โดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ที่ดูไบจำเลยยังมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนเกี่ยวด้วยภารกิจส่วนตัวของจำเลยหลายเรื่องจำเลยจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานซึ่งศาลนัดไว้ในวันที่19สิงหาคม2567ศาลเห็นว่าแม้จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยมีเอกสารหลักฐานจากแพทย์สนับสนุนและนัดพบบุคคลสำคัญหลายคนโดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นช่วงเวลาก่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในคดี112ก็ตามแต่อาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบบุคคลสำคัญของจำเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าวประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เดินทางใกล้กับวันนัดตรวจพยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจึงยกคำร้องดีเจพีเคไม่อยู่แล้ว2พระเอกดีเจพุทธเอสกันตพงศ์นั่งแท่นพิธีกรผู้จัดรายการดังแจงบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 12:11 น.ดีเจพีเคไม่อยู่แล้ว2พระเอกดีเจพุทธเอสกันตพงศ์นั่งแท่นพิธีกรผู้จัดเจ้าของรายการดังแจงเหตุผลเผยทีมพิธีกรทั้งหมดรายการคุยแซบโชว์โพสต์คลิปเปิดตัวทีมพิธีกรชายเพิ่มเข้ามาเป็น2พระเอกดังพร้อมแคปชั่นว่าเพิ่มดีกรีแซบเตรียมพบกับพิธีกรสุดอบอุ่นดีต่อใจดีเจพุทธิพุทธิชัยกับการกลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและครั้งแรกของเอสกันตพงศ์กับการประเดิมพิธีกรรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์และแซ่บต่อเนื่องกับทัพพิธีกรตัวแม่ธัญญาธัญญาเรศหนิงปณิตาเบนพรชิตาเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ทันสิตาบูมสุภาพรและสินแสเป็นหนึ่งแซ่บเวลาเดิมพร้อมกันเวลา 13:15 น.ในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เริ่มวันที่5สิงหาคมนี้ขณะที่พบว่าดีเจพีเคปิยวัฒน์ไม่ได้ร่วมอยู่ในทีมพิธีกรรายการแล้วนั้น
ทั้งนี้รายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เดินทางเข้าสู่ปีที่8แล้วสำหรับรายการแซ่บยามบ่ายผลิตโดยบริษัทออเรนต์มาม่าของผู้จัดคนเก่งส้มณัชพรสายบัวล่าสุดได้เพิ่มดีกรีความแซ่บด้วยการเสริมทัพพิธีกร2หนุ่ม2สไตล์โดยคว้าดีเจพุทธทิชัยที่กลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและเอสกันตพงศ์ครั้งแรกของการนั่งแท่นพิธีกรรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์แบบเต็มตัวซึ่งได้มีการถ่ายทำทีเซอร์เปิดตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าหรูหราอลังการสุดๆด้านผู้จัดส้มณัชพรเผยว่าที่เลือกน้องดีเจพุทธคือเราอยากร่วมงานด้วยมานานแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เฟรนลี่เป็นคนมีเสน่ห์เวลายิ้มแล้วโลกสดใสเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราอยากจะเสริมเพิ่มเข้าไปในรายการของเราเป็นความสดใสให้กับคนดูส่วนเอสกันตพงศ์ทุกอย่างมันเริ่มมาจากการเป็นแขกรายการเราเขามารายการเราที่แรกหลังจากที่เขาประสบเหตุตรงนั้นวันนั้นจำได้ว่าพี่ส้มไม่ได้อยู่ที่กองแต่คุณขวัญโปรดิวเซอร์โทรศัพท์มาเขาบอกว่าพี่ส้มผมเจอคนที่เราอยากร่วมงานด้วยและด้วยความที่เอสเขาใหม่ในแนวนี้พี่ส้มรู้สึกว่าเขาจะทำให้เรามีมุมมองที่ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีเอ็นเอียงคำถามของเขาจะเป็นแนวทางใหม่ๆที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเรานั่งคุยกับเอสเราเห็นสิ่งที่เอสพูดเขาดูมีความตั้งใจและอีกอย่างแนวทางบางอย่างตรงกับพี่ส้มเราอยากร่วมงานกับเอสก็อยากร่วมงานกับเราต้องนัดคุยกันหลายรอบเหมือนกันกว่าจะลงตัวขอบคุณมากทั้งสองคนถือว่าเป็นพิธีกรฝีมือดีที่อยากร่วมงานด้วยจริงๆนับว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีและขอบอกเลยว่าสองคนนี้ไม่ได้มาแทนที่ใครสองคนนี้มาเสริมบางคนถามว่านี่พิธีกรหรือว่านักแสดงซีรีส์จะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่แน่อาจจะมีซีรีส์คุยแซ่บโชว์เร็วๆนี้เพราะพระนางมาครบมีตัวร้ายมีทุกอย่างหัวเราะพิธีกรคุณพ่อลูกสองอย่างดีเจพุทธทิชัยพูดถึงการทำงานว่าวันนี้ได้มาทำงานกับคุยแซ่บโชว์ได้เจอทีมงานวันแรกผมก็เป็นน้องใหม่ในรายการเลยอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆรายการทุกๆคนด้วยพิธีกรคนใหม่คนนี้จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เรื่องความแซ่บเรื่องความอยากรู้อยากเห็นเรื่องความบันเทิงเรายังคงมีและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฝากพิธีกรทุกๆคนและถึงผมด้วยวันที่5สิงหาคมเจอกันครับส่วนหนุ่มเอสกันตพงศ์เผยถึงความตื่นเต้นในการร่วมงานครั้งนี้ว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับคุยแซ่บโชว์ในฐานะพิธีกรต้องบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มและตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆผมนั่งดู YouTube ของรายการทุกคลิปแล้วตอนนี้หลายคนอาจจะทราบว่าเป็นแนวที่ผมยังไม่เคยทำมาก่อนแต่พอดูไปดูมาเรื่อยๆรู้สึกว่าอยากจะลองเหมือนกันอยากจะรู้ว่าตัวเองจะทำในสิ่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นแนวถนัดผมแต่อันนี้เป็นแนวใหม่ที่ยังไม่เคยทำแต่ก็อยากจะลองและคิดว่าน่าจะทำได้อยากจะฝากทุกคนไม่ได้อยากจะฝากรายการคุยแซ่บโชว์เพื่อให้มาติดตามดูผมแต่อยากให้ฝากดูรายการเพราะผมไปทำการบ้านมาแล้วรู้สึกว่าเป็นรายการที่สุดยอดมากที่สามารถเชิญทุกคนทุกแวดวงมาเป็นแขกสัมภาษณ์ในฐานะพิธีกรที่จะได้สัมภาษณ์แขกทุกแวดวงในประเด็นที่ทุกคนไม่มีทางทราบได้เลยถ้าเขาไม่มาออกรายการผมเชื่อจริงๆว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่อยากจะทราบว่าในมุมลึกๆของแขกรับเชิญแต่ละท่านเป็นยังไงถ้าอยากจะทราบต้องติดตามชมในรายการคุยแซ่บโชว์ครับติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.10 น.ทางช่องวัน31 Facebook Pageคุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orient Mama เฉลิมโผล่สภายิ้มรับบอกช่วงนี้เวรี่แฮปปี้ปาดไม่รู้
สามารถเปิดตัวคอนักเรียนแพทย์ทหารเข้าพปชรการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 14:51 น.เฉลิมโผล่สภายิ้มบอกเวรี่แฮปปี้หลังถูกถามช่วงนี้เป็นไงปัดไม่รู้สามารถเตรียมเปิดตัวคนเพื่อไทยสมัครสมาชิกพลังประชารัฐเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาระหว่างที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวนเงิน 1.22 แสนล้านบาทวาระที่2และ3นั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้มาประชุมเรื่องอะไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าไปห้องโน้นห้องนี้มาเมื่อถามว่าช่วงนี้แฮปปี้ดีหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยิ้มพร้อมตอบว่า very happy เมื่อถามถึงนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะมีการเปิดคนพรรคเพื่อไทยที่มาสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐร้อยตำรวจเอกเฉลิมปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องเลย